ที่เราเห็นสื่อมวลชนไทยรีวิวต่างๆเนี่ยเพียงแค่ 80% ของฟีเจอร์ออปชันที่ทางลูกค้าประเทศไทยจะได้นะครับวันที่ส่งมอบรถยนต์คันแรกล็อตแรกเนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันจะมากกว่านี้ทะเลาะกว้างขับยากไหมเวลาเลี้ยวง่ายแน่นอนหน้าเนี่ยเลี้ยวได้เลยแต่จะติดตรงกลางไหมสำหรับ EQS ตัวนี้นะครับตัวที่ขายในเมืองไทยเลี้ยวทั้ง4ล้อก็ช่วยให้เลี้ยวง่ายขึ้นนะครับวงเลี้ยวแคบผมให้ทางทีมงานของ Mercedes-Benz ประเทศไทยเปิดฝากระโปรงให้ดูได้รับการแจ้งว่ารถที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับจะไม่สามารถเปิดได้คือมันมีที่เปิดแหละแต่เขาจะมีแผ่นปิดไว้ขันน็อตยึดไว้ไม่ให้เปิดเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเลยไว้มาเปิดที่ศูนย์บริการเวลาเช็คระยะเวลาที่คุณขับ EQS มาด้วยความเร็วประมาณหนึ่งแล้วคุณถอนคันเร่งแป้นเบรกจะยุบเองอัตโนมัตินะคือรถเนี่ยเบรกอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่ของ EQS เป็นระบบเบรกไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าทั้งหมดเบรกให้เห็นเลยว่ามีการดึงลงไปผมมินจากไดฟุตบอลครับและนี่คือ The New EQS 450 Plus จากทาง Mercedes EQ ได้ลองขับแล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ 100% ผมทราบมาว่ามีคนจองไปเยอะมากๆทั้งๆที่ยังไม่แจ้งราคาเซลล์เนี่ยแจ้งคร่าวๆว่าอยู่ระหว่าง 7-8 ล้านบาทราคาค่าตัวแล้วก็ชื่อที่ลงท้ายด้วย S Executive Segment นะครับสำหรับ EQS เนี่ยคลาสเดียวกับ S Class นั่นแหละแต่จะบอกว่าแพลตฟอร์มแชสซีคนละตัวเลยนะครับและก่อนหน้านี้ Mercedes EQ เคยแนะนำ EQC ในตลาดโลกแต่ในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้นำเข้ามาขายไม่ได้ทำการตลาดตอนนั้นก็เป็นเหมือนเฟส1นะครับทำการทดลองว่ารถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ 100% เนี่ยจะต้องมีดีไซน์มีเลเยอร์ในการจัดวางแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอย่างไรทำให้รถเนี่ยขับดีลูกค้าไม่ต้องปรับตัวความสนุกในการขับรถยนต์ยังเหมือนที่เราขับรถยนต์เครื่อง ICE รถน้ำมันนะฮะตอนนั้นก็เป็นเหมือนเฟส1ตัวนี้เป็นเฟส2พอมาเป็น EQS ตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ 100% ตั้งแต่เกิดเลยและที่สำคัญจะขึ้นสายการผลิตในเมืองไทยจะทำให้ราคาเนี่ยก็ยังมีความเป็นพรีเมียมนะครับสมชื่อ EQS แต่ฟีเจอร์ออปชั่นความหรูหราจะจัดเต็มนะฮะวันนี้ที่เราเอามาขับเนี่ยไม่ใช่ pre-production เป็นรถขายและในเมืองนอกขายเลยสเปคนี้สำหรับ450 Plus แต่ทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยผู้ทำการตลาด Mercedes EQ เนี่ยแจ้งแล้วว่าที่เราเห็นสื่อมวลชนไทยรีวิวต่างๆเนี่ยเพียงแค่ 80% ของ feature option ที่ทางลูกค้าประเทศไทยจะได้นะครับวันที่ส่งมอบรถยนต์คันแรกล็อตแรกเนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันจะมากกว่านี้ฉะนั้นวันนี้ที่ผมเอามาขับเดี๋ยวเราจะโฟกัสในเรื่องของสมรรถนะล้วนๆเลยนะครับสมรรถนะในการขับขี่ช่วงล่างนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะคอมมอนกันแต่ฟีเจอร์ฟังก์ชันเดี๋ยวรอดูผมสรุปแบบนี้เลยครับว่าโอ้รถดีจริงๆนะครับราคาในช่วง 7-8 ล้านบาทผมว่าสมค่าตัวนะครับคนมีเงินจ่ายเขาควรจะได้ขับรถดีๆแบบนี้แบตเตอรี่ที่ให้มานะฮะ 107.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงทาง Mercedes EQ เคลมว่าวิ่งได้770กิโลเมตรผมว่าได้ลุ้นนะผมวิ่งความเร็วเฉลี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ประมาณเกือบ600กิโลเมตรถือว่าไม่ได้โอเวอร์เคลมนะฮะถ้าขับแบบ80-100 700กิโลเมตรเห็นนะครับแล้วก็ทางสื่อหรือยูทูบเบอร์ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเทสนะครับเขาอาจจะไม่ได้วิ่งทางชันมากแต่เขามีระยะให้วิ่งข้ามลัดต่อลัดวิ่งกันได้850กิโลเมตรสำหรับชาร์จเต็มนะครับก็คือแบตลูกนี้เลยเวลาที่คุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเวลาที่ชาร์จเต็มเขาก็จะคำนวณออกมาใช่ไหมครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งได้300 400กิโลเมตรแต่เวลาใช้งานไปจริงแล้วแบตเตอรี่ลดเหลือต่ำกว่า 40% ลงไปช่วงเนี้ยมันจะลดเร็วแบบแรลลี่เลยมันจะไม่เป็นสัดส่วนเหมือนตอนที่มันเต็ม100หรือ 80% ที่จะลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนี่คือคุณภาพของแร่ธาตุที่เอามาทำแบตเตอรี่แต่ของ Mercedes EQ เนี่ยตอนคุณเต็ม100เต็ม 80% เวลาชาร์จด้วย DC Charger แบบชาร์จกระแสตรงเนี่ยเขาแจ้งเท่าไหร่เวลาเหลือ 40% 30% สัดส่วนระยะทางที่วิ่งได้ก็ยังเป็นแบบนั้นนี่คือคุณภาพของแร่ธาตุในการนำมาทำแบตเตอรี่และเรื่องที่2สำคัญมากๆนะครับซึ่งยังไม่มีใครทำได้โดดเด่นแบบทาง EQS ก็คือซอฟต์แวร์ในการจัดการแบตเตอรี่คุณเห็นภาพ EQS เนี่ยคุณนั่งอยู่หลังพวงมาลัยความรู้สึกจะไม่เหมือนขับรถยนต์ไฟฟ้าอ่ะงงไหมนี่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับไม่มีเครื่องยนต์เลย
ฟีลลิ่งการขับขี่คล้ายๆกับรถยนต์ ICE หรือเครื่องยนต์สันดาปภายในเลยนี่คือความตั้งใจของทางวิศวกรซอฟต์แวร์ EQS และตัวซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยที่เขาเขียนขึ้นมามันช่วยให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นไกลขึ้นได้อย่างไรเขาทำแบบนี้ครับค่ายอื่นคู่แข่งเนี่ยโดยเฉพาะค่ายยุโรปหรือค่ายอเมริกันทำรถยนต์ไฟฟ้าก็จะใช้สมรรถนะของมอเตอร์อย่างเต็มที่0ถึง100แรงกว่าพวกรถซุปเปอร์คาร์ V12 ก็คือแบตเตอรี่จ่ายไฟไปที่มอเตอร์เต็มที่มอเตอร์ก็ขับรถให้พุ่งทะยานออกไปแต่นี่คือไม่ใช่คาแรคเตอร์ของรถยนต์ EQS จะเห็นว่าเขาทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่6กว่าแต่ตัวที่เป็น Dual Motor ก็ทำได้นะครับระดับ4วินาทีแต่เมืองไทยเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ขายไหมคือจะทำก็ทำได้แต่ระยะทางที่วิ่งได้มันจะลดลงจะต่ำกว่าเป็น100กิโลเมตรผมจะบอกว่าเราเข้าใจผิดกันอยู่เยอะมากๆว่าทุกครั้งที่รถไหลเราใช้ Pedal Shift มาที่ลบหรือ Triptronic ใช่ไหมครับในรถไฮบริดเนี่ยลบเพื่อให้มันสร้างแรงหน่วงเยอะๆจะเป็นการชาร์จไฟกลับเข้ามาตรงนี้ไม่จริงเสมอไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่จริงคือการที่จะมีเอนจินเบรกในรถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตัวมอเตอร์จะสร้างการเหนี่ยวนำแบบยิ่งยวดก็คือดึงไฟจากแบตเตอรี่ไฮบริดมาสร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็ทำการหน่วงรถเห็นไหมครับมีการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไฮบริดแต่ของ EQS เขาจะฉลาดมากๆมันมีโหมดนะครับให้เขาเลือกชาร์จไฟเองโดยอัตโนมัติเนี่ยถ้าเกิดมีการรีเจนแต่พลังงานที่ได้น้อยกว่าพลังงานที่ส่งจากแบตเตอรี่ไปสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวนำมอเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ทำแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคนขับรถมาเร็วแล้วจะทำการถอนคันเร่งเซ็นเซอร์ของรถจับได้ว่าการถอนคันเร่งครั้งนี้จะสามารถสร้างไฟฟ้าคือรีเจนกลับมาที่แบตเตอรี่ได้มากกว่ากระแสไฟที่ส่งไปทำการหน่วงมอเตอร์เขาก็จะดึงไฟมาหน่วงมอเตอร์แบบยิ่งยวดจะเห็นว่าเวลาที่คุณขับ EQS มาด้วยความเร็วประมาณหนึ่งแล้วคุณถอนคันเร่งแป้นเบรกจะยุบเองอัตโนมัตินะคือรถเนี่ยเบรกอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่ของ EQS เป็นระบบเบรกไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าทั้งหมดเบรกให้เห็นเลยว่ามีการดึงลงไปถ้าคุณเอาเท้ามาวางที่แป้นเบรกแล้วเบรกมันยุบลงไปเป็นสัดส่วนเดียวกับรถที่เบรกอยู่มันจะทำให้คุณมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวรถทำให้คุณสามารถประเมินในเรื่องการขับขี่ความปลอดภัยอะไรได้นะครับแต่จริงๆรถเนี่ยมีเซ็นเซอร์300ตัวนะครับรอบคัน EQS เนี่ยมีกล้องเขาก็จัดการให้ส่วนหนึ่งแต่การที่เราสามารถรู้ว่ารถเบรกอยู่นะเบรกลึกประมาณนี้ก็ทำให้เราขับขี่ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มั่นใจผมลองขับแล้วลองใช้งานในลักษณะ One Pedal ดูโหรู้เลยว่ารถเนี่ยฉลาดมากๆเข้าใจเลยว่าคนจ่ายเงิน 7-8 ล้านเนี่ยควรจะได้ขับรถที่มันไฮเทคแบบนี้นะตัวรถเป็นขับเคลื่อนล้อหลังแต่ระบบของอินเวอร์เตอร์ระบบแปลงกระแสไฟเนี่ยอยู่ข้างหน้าทั้งหมดแล้วก็จะระบายความร้อนด้วยน้ำผมให้ทางทีมงานของ Mercedes-Benz ประเทศไทยเปิดฝากระโปรงให้ดูได้รับการแจ้งว่ารถที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับจะไม่สามารถเปิดได้คือมันมีที่เปิดแหละแต่เขาจะมีแผ่นปิดไว้ปิดคันโยกใช่ไหมครับที่อยู่ในห้องโดยสารปิดแล้วก็ติดกาวขันน็อตยึดไว้ไม่ให้เปิดเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเลยไว้มาเปิดที่ศูนย์บริการเวลาเช็คระยะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนเริ่มมีคำถามแล้วผมบอกเสมอว่าเวลาเราใช้รถเนี่ยอย่าพึ่งศูนย์อย่างเดียวต้องเปิดฝากระโปรงดูบ้างคือบางครั้งเนี่ยหนูหรืออะไรต่างเนี่ยเขาเข้าไปทำรังมีเศษหญ้าเศษผ้าเศษอะไรเงี้ยเข้าไปอยู่ไปอัดอยู่ที่บ้านเนี่ยให้เปิดฝากระโปรงดูบ้างเดี๋ยวรอให้ครบระยะ 10,000 โลบางคนเนี่ยวิ่งน้อยหลายเดือนฉะนั้นต้องเปิดดูแต่ในกรณีของ EQS เนี่ยเขาไม่ให้เปิดเลยฝากระโปรงหน้าไม่มีแม้แต่เหล็กค้ำฝากระโปรงหน้าไม่ต้องถึงกับเป็นโช๊คค้ำนะครับเหล็กค้ำก็ไม่มีนะฮะถ้าเปิดขึ้นมาคุณจะต้องเอามือค้ำไว้แต่ที่ศูนย์เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เพื่อยกสำหรับตรวจสอบนะครับเวลาเข้าไปเช็คระยะแล้วก็บ้านที่มีรถหลายคันแน่นอนซื้อ EQS 7-8 ล้านเนี่ยมีรถหลายคันอยู่แล้วบ้านมีตังผมให้คำแนะนำแบบนี้นะครับคือให้สังเกตบ้างสังเกตอะไรสังเกตดูที่พื้นหรือว่าถ้าฝุ่นเกาะนะฮะบอกคนทำความสะอาดแม่บ้านอะไรไว้ว่าดูหน่อยถ้ามีรอยเท้าหนูอะไรพวกเนี้ยก็ให้สงสัยให้กังวลแล้วก็ดูองค์ประกอบอื่นตามพื้นมีเศษหญ้าเศษอะไรที่เขาแทะหล่นไว้ไหมเศษอาหารต่างๆตรงนี้มันจะมีร่องรอยอยู่แม้ว่าเขาจะไม่อนุญาตให้เราเปิดฝากระโปรงหน้าแต่ก็ไม่เกินความสามารถเรานะครับในการสังเกตสังการเรื่องพวกนี้แล้วเวลาที่เขาเปิดเช็คเนี่ยก็เช็คอะไรก็เช็คระดับน้ำระบบ liquid cooling ก็คือเป็นระบบปิดนะฮะมีหม้อพัก2ตัว
ัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยระบายความร้อนด้วยน้ำและตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับวางอยู่ใต้ท้องรถนะฮะเป็นฟลอร์เป็นตัวเฮาส์ขนาดใหญ่แล้วก็เช็คสภาพของกรองอากาศกรองเป็นเฮปป้าขนาดใหญ่นะครับอยู่ในห้องเครื่องด้านหน้าแผ่นกรองตัวนี้นะครับก็คือกรองทั้งฝุ่นทั้งสารประกอบของไนโตรเจนออกไซด์นะครับ NOX ทั้งหมดเลย EQS เนี่ยเหมือนเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่วิ่งได้นะครับคือกรองอากาศภายในแล้วยังดูดสารพิษในอากาศมาเก็บไว้ตัวหม้อกรองเฮปป้าแล้วตัวรถก็ไม่มีไอเสียออกมาเรียกได้ว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนที่เลยก็ได้นะครับเวลาที่รถยนต์รุ่นไหนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอัปเกรดหรือเปลี่ยนกรองแอร์เป็นเฮปป้าเป็นคาร์บอนมันจะมีปัญหาก็คือคาร์บอนเนี่ยดูดกลิ่นดีแต่ก็ดูดความชื้นไว้ด้วยตัวมันก็เลยจะแฉะแล้วมีกลิ่นนึกออกไหมแต่ของ EQS เนี่ยตัวเฮปป้าอยู่ในห้องเครื่องด้านหน้าขนาดใหญ่ตัวนึงแล้วในห้องโดยสารก็มีกองเฮปป้าอีกตัวนึงเท่ากับว่ากองชั้นแรกไปแล้วอากาศที่วิ่งเข้าไปห้องโดยสารแล้วมีโบเวอร์ของเครื่องปรับอากาศดูดขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเฮปป้าอีกตัวนึงฉะนั้นเฮปป้าตัวในเนี่ยก็จะไม่เหม็นละเรื่องของความชื้นฝุ่นอะไรต่างถูกกองไว้ที่ข้างนอกแล้วแล้วตัวห้องเครื่องด้านหน้าที่เป็นที่อยู่ของอินเวอร์เตอร์กับระบบระบายความร้อนต่างๆเนี่ยมันก็มีความร้อนนึกออกไหมครับเรื่องความชื้นของตัวเฮปป้ามันก็จะไม่มีนะก็จะแก้ปัญหาเรื่องกรองคาร์บอนไปปกติถ้าใช้กรองคาร์บอนมันมักจะมีกลิ่นนะสำหรับกรองเฮปป้าเนี่ย Mercedes EQ ทำสเปค 30,000 กิโลเมตรไว้แต่ของทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับก็รู้ว่าลูกค้าเราก็จะแบบพรีเมียมหน่อยเนาะจ่ายไว้อ่ะก็อยากให้ขับแบบสบายไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องกลิ่นเรื่องโลกเขาก็แนะนำให้เปลี่ยนตอน 15,000 กิโลเมตรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรอีกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EQS คือข้างหลังเนี่ยมี MGR ก็คือมีมอเตอร์อยู่ข้างหลังนะเป็นมอเตอร์ขับก็จะต้องถ่ายน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันระบายความร้อนปกติก็อยู่ได้ครับ 4-50,000 กิโลเมตรแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีครับว่า EQS 450 Plus เนี่ยทาง Mercedes EQ เขาจะแจ้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะก็เรื่องของเช็คเบรกดูสภาพยางแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็ไม่ต้องกังวลถึงขั้นแบบว่าโอ้รถยนต์ไฟฟ้าจะกินยางมันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับถ้าเรื่องของการตลาดอาจจะมีนิดนึงนะอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่คือการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์มันมีแรงบิดสูงก็จะมีความเชื่อว่ามันอาจจะกินยางจะหมดไวนะครับก็ลองดูรอใช้งานกันไปก่อนเพราะว่าการขับขี่ฟิลเขาจะเหมือนรถยนต์ ICE เลยเหมือนรถยนต์สันดาปภายในฉะนั้นฟิลลิ่งหรือการสึกหรออะไรต่างๆของยางอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลมากยังไม่ต้องนอยนะฮะได้เล่นอะไรอีกเวลาขับโหมดสปอร์ตนะครับแล้วเทคคันเร่งลงไปมีเสียงสังเคราะห์เป็นเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากลำโพงให้ดังแบบบึ้นกระหึ่มขึ้นมานะครับก็เป็นอะไรที่เก๋ไก๋ดีเหมือนกันนะฮะเวลาขับโหมดสปอร์ตก็จะดีขึ้นด้วยในเรื่องของช่วงล่างที่เฟิร์มขึ้นตัวนี้เป็นช่วงล่างถุงลมถ้าขับเองผมก็จะชอบนะตัวคอมฟอร์ตแต่คนนั่งเขาจะรู้สึกแบบมันนุ่มยวบนิดนึงอะไรเงี้ยคือนุ่มแบบ S Class เลยฉะนั้นถ้าจะขับคอมฟอร์ตอาจจะต้องมีโหลดหน่อยเนาะนั่งสัก3คนกำลังดีถ้านั่ง2คนเนี่ยอย่างวันนี้ผมนั่ง2หน้า1หลัง1คนข้างหลังก็บอกมันนุ่มนะเวียนหัวนิดนึงแต่ถ้านั่ง3คนขึ้นไปมีสัมภาระเนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่พอขับโหมดสปอร์ตนิ่งเลยครับทีนี้เพราะว่าทำทั้งในเรื่องของการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าพวงมาลัยและก็ช่วงล่างแล้วก็ช่วงล่าง EQS เวลาขับด้วยความเร็วต่ำก็จะสูงประมาณนึงจะเห็นว่าจอดเฉยๆเนี่ยเหมือนรถสูงแต่เวลาที่คุณใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับ80ถึง100ตัวรถก็จะต่ำลง10มิลลิเมตรแล้วก็เร่งขึ้นไปอีก100ไปจนถึงประมาณสัก150 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถก็จะต่ำลงไปอีก10มิลลิเมตรเพื่อช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกตัวนี้คือแอโรไดนามิกดีมากๆค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำที่สุดละ 0.22 นะครับค่า CD เรียกได้ว่าที่สุดของแอโรไดนามิกละและอีกเรื่องสำคัญหลายคนได้ยินชื่อ EQS โอ้โหมี S ต่อท้ายก็จะกังวลว่าขับยากไหมมันคือ S Class ใช่ไหมก็ใช่ครับความยาวเท่า S Class เลยคือ5เมตร2แต่ฐานล้อเขายาวนะครับจะเห็นว่าล้อหน้าเนี่ยดันออกมาแทบจะถึงกันชนหน้าส่วนล้อหลังก็ยืดออกไปเกือบจะถึงกันชนหลังฐานล้อกว้างขับยากไหมเวลาเลี้ยวง่ายแน่นอนหน้าเนี่ยเลี้ยวได้เลยแต่จะติดตรงกลางไหมสำหรับ EQS ตัวนี้นะครับตัวที่ขายในเมืองไทยเลี้ยวทั้ง4ล้อก็ช่วยให้เลี้ยวง่ายขึ้นนะครับวงเลี้ยวแคบแต่ S Class เนี่ยเลี้ยวแค่2ล้อหน้าสเปคเมืองนอกเลี้ยว4ล้อแต่เมืองไทยไม่มี
เห็นหรือยังครับว่า S Class เนี่ยฐานล้อสั้นกว่าก็จริงแต่เลี้ยวแค่คู่หน้าก็เลี้ยวยากต้องเผื่อแต่ตัวนี้ช่วยเลี้ยวทั้ง4ล้อผมลองขับในเมืองคล่องตัวมากๆส่วนเรื่องการชาร์จก็สะดวกสบายครับเป็น CCS Combo Type 2ชาร์จ AC ก็ได้ชาร์จแบบ Fast Charge ก็ได้ Fast Charge ก็เร็วด้วยนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยรองรับ Fast Charge ถึง200กิโลวัตต์คือตู้ทั่วไปในเมืองไทยจะอยู่100ถึง150กิโลวัตต์ตัวรถเนี่ยมีความจุแบตเตอรี่ 107.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าเกิดไปเจอตู้ชาร์จที่จ่ายสัก50 100ถ้าจ่าย100ก็แป๊บเดียวครับครึ่งชั่วโมงเต็มถ้ามีโหลดแล้วเขาแบ่งการจ่ายลดภาระอ่ะถ้าเกิดเขาจ่ายประมาณสัก50นะฮะเป็นตู้รุ่นเก่าก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงส่วนโอเวอร์ไนท์ชาร์จก็เป็น10ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับก็ตามแต่สเปคของตู้ชาร์จด้วยถ้าวอลชาร์เจอร์บ้านคุณวิ่งได้11กิโลวัตต์ก็1คืนครับสัก11 12ชั่วโมงแต่ถ้าจ่ายได้22กิโลวัตต์ก็อาจจะเร็วกว่านั้นสัก 8-9 ชั่วโมงก็จะเต็มนะฮะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยแต่ผมบอกเลยรถขับดีมากรถแรงขับดีห้องโดยสารเงียบช่วงล่างนิ่งโอ้โหแล้วระบบความปลอดภัยไว้ใจได้นะครับเบรกนี่แบบว่าลีเนียร์แล้วหยุดแบบอาจจะมีตกใจแค่ตอนเดียวถ้าคุณเซตอะแดปทีฟคูลคอนโทรแล้วรถข้างหน้าช้าคุณโยกออกมาถ้าคุณเซตไว้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหตอนที่เร่งกลับไปที่ความเร็วที่ล็อกไว้นี่คือตกใจครับหลังติดเบาะรถแรงจริงนะฮะมีโอกาสหาลองกันนะครับรถขับดีจริงๆครับแล้วท่านที่ดูรีวิวแล้วอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่ผมแนะนำให้เข้ามาที่ carquota.com ที่นี่จะมีข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่มีรีวิวสามารถตรวจสอบอัปเดตราคาจำหน่ายได้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่และไฮไลท์เลยคือสามารถแชทคุยกับที่ปรึกษาทางการขายได้โดยตรงซึ่งเราคัดเลือกจากสุดยอดดีลเลอร์ของประเทศมียอดขายสูงสุดมีสต็อกรถเพียงพอสู้ได้ทุกราคาท่านสามารถถามเลยว่าต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนอย่างไรหรือแม้แต่จะเทิร์นรถคันเก่าเป็นรถป้ายแดงต้องทำอย่างไรและสามารถนัดหมายในเรื่องเข้าไปทดสอบทดลองขับได้ด้วยเว็บไซต์ carquota.com เราสร้างมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะครับก็ฝากไปด้วยในเรื่องของการกดติดตามช่อง Drive Photobox นะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ผมมินจาก Drive Photobox ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ